Was it real or just pretend? Tell me. สวัสดีครับผมจาก YouTube Channel Nin In Love วันนี้ผมพาทุกคนมาที่บริษัทแอนิเมชันชื่อดังระดับโลกบริษัทแอนิเมชันนี้ทำภาพยนตร์แอนิเมชันชื่อดังมาหลายต่อหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Toy R Us Up Wall-E Car หรือ Monster Inc บริษัทที่ผมพูดถึงนี้บริษัทแอนิเมชันแห่งนี้มีชื่อว่า Pixar บริษัทแห่งนี้ดังไปทั่วโลกทำแอนิเมชันมามากมายไม่ว่าหลายต่อหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศข้างหน้าของบริษัทแอนิเมชันบริษัทแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ดังไปทั่วโลกเพราะว่าผมไม่สามารถเข้าไปข้างในได้เนื่องจากภาวะโควิดระบาดนะครับนี่ครับผมจะให้ดูบรรยากาศข้างหน้านะครับนี่คือ Pixar นะครับ Animation Studio บริษัทแอนิเมชันทำแอนิเมชันดังระดับโลกนะครับอยู่ที่เมืองเอมิลี่วิลล์นะครับรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับคนจะได้เห็นนี่คือทางเข้าของบริษัทนะครับแอนิเมชันชื่อ Pixar เดี๋ยวผมซูมขยายข้างในนั้นก็เป็นทางเข้าบริษัทเข้าไปข้างในนะแต่เราเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะเนื่องจากโรคระบาดโควิดนะครับเขาเลยไม่อนุญาตให้คนเข้าไปดูข้างในนะครับเมื่อก่อนคนสามารถเข้าไปดูข้างในได้นะครับเขาเปิดให้ทัวร์ข้างในนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้นะครับก็เลยให้ดูบรรยากาศไปก่อนแล้วกันพอหายจากโควิดแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับบริษัทพิซซ่านะครับบริษัทดังระดับโลกนี่นะครับบริษัทพิซซ่าบริษัทแอนิเมชันระดับโลกนะครับทำหนังแอนิเมชันชื่อดังมามากมายหลายเรื่องนะครับนี่คือทางเข้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ของวงการแอนิเมชันที่ประเทศสหรัฐอเมริการัฐแคลิฟอร์เนียนะครับเมืองเอมิลี่วิลล์นะครับดูบรรยากาศข้างหน้าไปก่อนละกันโควิดก็เลยทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคนะครับทุกคนนี่พามาดูแล้วนะครับแอนิเมชันระดับโลกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกที่หนึ่งเป็นบริษัททำยาถ้าพูดไปทุกคนก็คงจะน่าจะรู้จักอยู่นะครับเพราะว่าบริษัทนี้ทำยาชื่อดังที่ทุกคนคงเคยได้ยินว่าแอสไพรินนะครับเดี๋ยวพาไปดูก็อยู่แถวๆนี้เหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวไปกันครับผมพามาอีกที่นึงนะครับอีกบริษัทนึงบริษัทนี้ชื่อว่าเป็นบริษัททำยาชื่อดังนะครับระดับโลกเลยทุกคนรู้จักกันดีฮะยาชื่อว่าแอสไพรินเจ้าของลิขสิทธิ์เนมคือบริษัทนี้ครับเบเยอร์ครับเจ้าของลิขสิทธิ์ยาแอสไพรินก่อตั้งมานานแล้วครับจากประเทศเยอรมนีครับนี่มาก่อตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับบริษัทใหญ่นะบริษัทนี้นี่คือป้ายข้างหน้าป้ายข้างหน้านะครับนี่คือทางเข้าบริษัทเขานะครับบริษัทเขาอยู่ข้างในนะครับอันนี้เขาก็ทำเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับข้างหน้าบรรยากาศดีครับที่นี่เขาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมนะครับบริษัทนี้การทำที่นั่งพักให้ผู้คนด้วยนะครับให้พนักงานเขานั่นแหละครับอ
บริษัทเดี๋ยวผมต้องพูดนิดนึงบริษัทเบเยอร์นี่เขาเป็นบริษัททำยานะครับชื่อดังระดับโลกนะครับก็สร้างโดยบริษัทเบเยอร์นะครับสร้างไว้นะครับเป็นที่ระลึกสายตาดีครับรูปทรงตอนนี้ผมถ่ายด้านเดียวย้อนสองตอนแรกนึกว่าที่ให้เด็กเล่นนะไม่ใช่นะอันนี้คือโซนอนุสาวรีย์ของบริษัทเบเยอร์ครับคือใครขับผ่านมาแถวนี้จะต้องสะดุดตากับบริษัทนี้ครับเพราะว่าเขาทำเป็นแผ่นขึ้นมาแล้วก็เป็นสีสันชวนให้คนขับมาแล้วก็มองตลอดช่างทางบริษัทนี้นะบริษัทยาชื่อดังนะครับแอสไพรินที่เราเคยได้ยินกันนะครับก็เนี่ยนะครับ